อ้าวต่อไปครับคอมโพเนนต์ถัดมาของ MACD ก็คือเส้นสิกเนลเมื่อกี้เราคำนวณหาค่า MACD ได้แล้วนะครับค่า MACD มาจาก EMA 12ตั้งลบด้วย EMA 26จากนั้นเมื่อได้ค่า MACD ใส่ไม้ตายของเทคนิคอลเข้าไปคือเอา MACD มาหาค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง9พิเรียด9พิเรียดนะคือเอาค่า MACD ย้อนหลังไป9ครั้งมาเฉลี่ยพอเฉลี่ยแล้วยังไงก็เอามาวิ่งกับ MACD นั่นแหละเป็นเส้น2เส้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย9พิเรียดของตัวมันเองแปลว่าอะไรครับ MACD อยากจะเพิ่มกำลังขึ้นถูกป่ะ MACD อยากจะเงยหัวขึ้นถ้า MACD เงยหัวขึ้นถามว่าราคาเงยขึ้นไหมเงยไหมเงยขึ้นราคาก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองถึงเป็นสาเหตุที่เขาบอกว่าเมื่อ MACD ตัดซิกเนลขึ้นซื้อจริงป่ะแต่เราไม่ทำแบบนั้นนะ MACD ตัดซิกเนลขึ้นดีไม่ดีดีเพราะราคามันเงยหัวขึ้นเราก็ไปดูองค์ประกอบอื่นๆว่ามันครบตามเงื่อนไขในการซื้อขายของเราหรือเปล่านะครับMACD บอกกำลังของอะไรครับเมื่อกี้ MACD บอกกำลังของราคาโอเคนะส่วนซิกเนลเป็นตัวกรองว่า MACD อยากจะขึ้นหรืออยากจะลงนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาวิ่งคู่กันไปนะครับถ้าสมมุติว่า MACD เริ่มแผ่วๆแผ่วๆแผ่วๆนะครับพอมันตัดซิกเนลลงก็จะเป็นสัญญาณที่เรียกว่าขายแต่ถ้าเราเทรดตามตัดขึ้นตัดลงซื้อขายแบบนี้ไม่สนุกเรามาดูคอมโพเนนต์ที่3คอมโพเนนต์สุดท้ายของ MACD ซึ่งสำคัญมากถือเป็นท่าไม้ตายของวิชาตัวเบาที่เราต้องรู้จักเมื่อกี้เราเอาความถ่างของ12กับ26มาสร้างเป็นเส้นเลยครับ MACD ทีนี้เราลองเอาความถ่างของ MACD กับ Signal มาใช้งานเอาความถ่างนะของ MACD กับ Signal มาใช้งานเราเรียกว่าฮิสโตรแกรมของ MACD คือเอา MACD ตั้งแล้วลบด้วย Signal สังเกตดูนะครับ MACD เส้นสีเขียว Signal เส้นสีม่วงถ้า MACD ถ่างออกจาก Signal มากเท่าไหร่ฮิสโตรแกรมจะเป็นยังไงครับเอางี้ก่อนถ้า MACD ทางออกจากซิกแนลแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้เราบอกว่า12กับ26ทางออกจากกันแปลว่าราคามันมีกำลังถูกป่ะถ้า MACD ทางออกจากซิกแนลมากๆแปลว่าอะไรมีกำลัง MACD มีกำลังถูกป่ะยิ่งทางมากเท่าไหร่แปลว่า MACD มันนำซิกแนลจริงไหมดังนั้นส่วนต่างของ MACD กับ Signal มันจึงอธิบายกำลังของตัว MACD เองแล้วถ้า MACD มีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าราคามันวิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆไหมแรงขึ้นเราพูดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า MACD บอกกำลังของราคาฮิสโตแกรมบอกกำลังของ MACDดังนั้นก่อนที่ MACD จะตัดซิกแนลขึ้นเราดูกำลังของมันได้ไหมฮิสโตแกรมมันจะเป็นไงครับตี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 บ MACD ตัดซิกแนลขึ้นนะถ้า MACD ตัดซิกแนลขึ้นแสดงว่า MACD เป็นขาลงอยู่ถูกป่ะอย่างตรงนี้ดูตรงนี้ MACD เป็นขาลงอยู่ถูกไหมครับ MACD เป็นขาลงราคาลงไหมลงแล้วจากนั้นMACD เริ่มเงิงขึ้นพอมันตัดซิกแนลขึ้นสังเกตฮิสโตแกรมครับมันยกตูดไหมครับฮิสโตแกรมคือลูกแดงๆนี่นะถ้า MACD เป็นขาลงฮิสโตแกรมจะติดลบมันก็จะเป็นสีแดงถ้า MACD เป็นขาขึ้นฮิสโตแกรมจะเป็นบวกถูกป่ะถ้า MACD อยู่เหนือซิกแนลฮิสโตแกรมเป็นบวกนะครับฮิสโตแกรมก็จะสีเขียวสังเกตว่าก่อนที่ผมซูมเฉพาะส่วนนี้แล้วกันไม่ต้องดูราคาฮิสโตแกรมสีแดงลูกนี้นะ
มันอธิบายการกำลังการลงครั้งนี้ของแม็กดีจริงไหมถ้าฮิสโตกรรมเริ่มยกแต่แม็กดียังลงอยู่แปลว่ากำลังของแม็กดีมันแผ่วไหมในทางลงแผ่วปะแผ่วแผ่วจนในที่สุดก็ตัดซิกแนลขึ้นได้พอตัดซิกแนลขึ้นฮิสโตกรรมก็เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกและฮิสโตกรรมเริ่มเติบโตขึ้นแปลว่าแม็กดีมีกำลังไหมมีกำลังในทางขึ้นอย่างรอบนี้ที่ลงรอบนี้แม็กดีมีกำลังไหมในทางลงมีโอเคนะดูตรงนี้ต่อดูตรงนี้ต่อถ้าผมให้คุณดูพาร์ทนี้พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทนี้นะราคาขึ้นมาแล้วพักแล้วขึ้นไม่ได้ทำนิวไฮนะแล้วถอยแม็กดีเตี้ยลงนิดนึงถูกปะแต่ผมให้คุณดูฮิสโตแกรมการขึ้นครั้งแรกกับการขึ้นครั้งที่สองต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมันบอกอะไรกับเราแม็กดีมีกำลังไหมครับไม่มีกำลังในทางขึ้นถูกปะไม่มีกำลังในทางขึ้นแสดงว่ามันจะขึ้นไหมยังไม่ขึ้นยังไม่น่าจะขึ้นไปดูของจริง